นแก่ๆเนี่ยเป็นประชากรจำนวนมากแล้วก็ออกไปโหวตก็ออกไปโหวตให้กับพรรคการเมืองที่จะมีนโยบายที่อำนวยประโยชน์แก่ตนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่านโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ผ่านมานะคะเป็นนโยบายที่เน้นการดูแลคนแก่เขาบอกว่างบประมาณ180นะคะของสวัสดิการญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไปกับการดูแลคนแก่เรื่องการสาธารณสุขนะคะเรื่องการพยาบาลคนแก่ในขณะที่นะคะงบประมาณสำหรับโรงเรียนอนุบาลเดย์แคร์หลังจากโรงเรียนเลิกการศึกษาเด็กเล็กอะไรแบบเนี้ยเมื่อเทียบกับสมาชิกของประเทศ OECD ด้วยกันนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินแค่1ใน3ของงบประมาณที่ประเทศอื่นๆเขาใช้สมการมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ว่าเอ้าในงบประมาณสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่า 80% น่ะคุณเอาไปดูแลคนที่นับถอยหลังรอวันตายนะพูดกันอย่างหยาบๆอย่างนี้เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็น silver democracy คือเป็นประชาธิปไตยผงสีดอกเหลาอำนวยประโยชน์โพดผลให้กับคนแก่หมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มสาวที่อายุ 18-19 เขาก็ดีใจมากโอ๊ยฉันได้ออกไปเลือกตั้งแล้วนะฉันจะต้องพยายามออกไปส่งเสียงของตัวเองแล้วก็จะต้องไปพยายามนะคะผลักดันนโยบายการใช้เงินสวัสดิการนี้ใหม่ว่าไม่ได้แล้วนะรัฐบาลจะเอาเงินของประเทศเนี่ยเกือบทั้งหมดอะไปดูแลแต่คนแก่ไม่ได้จะต้องหันมาดูแลเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนแล้วก็จะต้องมาทุ่มเทงบประมาณให้กับการพัฒนาคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็ต้องมาดูกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านี่มันเป็นสมการการเลือกตั้งใช่ไหมคะเพราะว่าในเมื่อคนหนุ่มสาวเนี่ยไปโหวตทีไรก็แพ้ทุกทีเพราะตัวเองมีจำนวนน้อยกว่าคนแก่แต่ว่าภาษีนะคะปี2020แวดของญี่ปุ่นนะคะกำลังจะขึ้นเป็น 10% แล้วบรรดาคนหนุ่มสาวคนอายุน้อยทั้งหลายตอนนี้ก็มีความคับข้องใจกันมากว่าเฮ้ยไอ้เงินที่เราเสียภาษีไปตอนนี้พอเราแก่เนี่ยไอ้เงินเหล่านั้นเนี่ยมันจะตกถึงมือเราสักเท่าไหร่ตอนนี้เราอายุ20ตอนที่เรา60เนี่ยไอ้ระบบภาษีเนี่ยมันจะกลับมาดูแลเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะหมดไปกับการดูแลคนแก่ณปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเถียงกันในสมการตัวเลขการเลือกตั้งแต่นะคะคนแก่กำหนดอนาคตของประเทศชาติในสมการการเลือกตั้งก็ยังดีกว่าจะถูกคนแก่กำหนดนะคะชะตากรรมของประเทศหรืออนาคตของประเทศโดยไม่ได้อยู่สมการการเลือกตั้ง